เขาก็เดินไปกับเพื่อนกันกิจกรรมอื่นที่อยู่แถวสนามหลวงเดินไปเรื่อยๆกลุ่มนั้นก็มายืนอยู่อีกฝั่งของถนนแล้ววิ่งกลูกันเข้ามามีหนึ่งคนเขาชกต่อยที่เหลือก็ร่วมกันลุมทำร้ายเตะและต่อยซ้ำตำรวจที่ประจำการในบริเวณนั้นพยายามแยกแต่ไม่ได้จับใครอ้าวเห็นไหมคือถ้าเป็นม็อบเนี่ยโดนทำร้ายโดนตำรวจทำร้ายร่างกายไปแล้วแต่อันนี้คือตำรวจพยายามแยกแต่ว่าไม่จับสายน้ำบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์เกิดซึ่งหน้าตรงนั้นมีทั้งตำรวจและทหารมากมายแต่ไม่ทำอะไรอ้างว่ากลัวเหตุวุ่นวายทั้งที่จริงแล้วมีกำลังมากพอที่จะคุมเหตุการณ์ได้คอฟอก็มีทำไมไม่จับใช่ไหมฮะในอดีตคนต้นเขาก็แจ้งดำเนินคดีทำร้ายร่างกายคือเมื่อปี57คนนี้เป็นหัวหน้ากาดเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายพันเอกแต่เขาเป็นหัวหน้ากาดแล้วก็เลยเข้ามามอบตัวถูกออกหมายจับเมื่อวันที่3กรกฎาคม57เนี่ยตอนนั้นสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยก็เป็นแบบรองผบ.ตร.แหละก็เป็นแบบแถลงผลการจับกลุ่มอานนท์กลิ่นแก้วอายุ45ปีตอนนั้นปี57 8ปีแล้วใช่ป่ะ45ชิงอาวุธปืนพกประจำกายของตำรวจที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณนอกพื้นที่การชุมนุมแจ้งวัฒนะจนถูกออกหมายจับแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายพันเอกวิทยวัฒน์วัฒนกุลรองผู้อำนวยการกองพิเศษสัมพันธ์สำนักพิเศษสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยขณะขับรถกลับที่พักย่านเมืองทองธานีทำร้ายทหารเนี่ยแหละถูกชายชะกันที่เป็นกากบพ.ส.ใช้ปืนยิงขู่แล้วนำตัวไปรุมทำร้ายเมื่อกลางดึกวันที่24เมษายนก็คือตำรวจบก.น.2จับได้ที่ริมถนนสายทุ่งสงนครศรีธรรมราชนายอนนท์ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายพันเอกวิทยวัฒน์แต่อ้างว่าที่ต้องแสดงตัวรับผิดชอบและเข้าไปขอโทษญาติพันเอกวิทยวัฒน์หลังเกิดเหตุเนื่องจากเป็นหัวหน้ากาดกลุ่มสิงห์ดำเนื่องกันเลยเมื่อวานที่สนามหลวงโดนชกอานนท์กลิ่นแก้วฮะโดยอานนท์กลิ่นแก้วอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเลยฮะคนนี้แหละเป็นคนเป็นกาดเป็นหัวหน้ากาดที่ย้ายกลวยแจ้งวัฒนะหัวหน้ากาดคนเดิมคนเดียวพุทธอิสระที่ตรงแจ้งวัฒนะแล้วที่มีพันเอกเนี่ยพันเอกนะคือกาดนั้นน่ะทำร้ายร่างกายจำได้จำได้ไม่ใช่คุณอานนท์กลิ่นแก้วนะแต่หมายถึงว่ากาดนั้นน่ะทำร้ายร่างกายพันเอกวิทวัฒน์กาดห้ามย้ายกลวยยุคกบพ.ส.ใหญ่ซึ่งเป็นถึงขนาดที่แบบว่าเป็นรองผอ.กองพิเศษสัมพันธ์บก.ทหารสูงสุดใช่ไหมโดนทำร้ายร่างกายอ่ะโอ้ขนาดเป็นนายทหารยศพันเอกสายน้ำเขากล่าวว่ารอบนี้นะเหตุเกิดเมื่อเวลา 16:45 นยืนยันว่าตนไม่ได้ทำการยั่วยุใดๆเลยอีกฝ่ายอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนราชดำเนินในไม่ทราบว่ามีการตะโกนข้อความใดหรือไม่ส่วนตนเพิ่งตะโกนหลังถูกต่อยว่าต่อยกูทำไมแผลเนี่ยลึกเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อนะฮะเย็บ2ชั้นนะฮะข้างใน2เข็มข้างนอก9เข็มรวมทั้งหมด11เข็มคาดว่าผู้ทำร้ายร่างกายเนี่ยสวมใส่แหวนจึงบาดเจ็บคือมันคมนะฮะแหวนมันคมก็สายน้ำเขาบอกว่าเขาก็เดินไปกับเพื่อนกันกิจกรรมอื่นที่อยู่แถวสนามหลวงเดินไปเรื่อยๆกลุ่มนั้นก็มายืนอยู่อีกฝั่งของถนนแล้ววิ่งกลูกันเข้ามามีหนึ่งคนเขาชกต่อยที่เหลือก็ร่วมกันลุมทำร้ายเตะและต่อยซ้ำตำรวจที่ประจำการในบริเวณนั้นพยายามแยกแต่ไม่ได้จับใครอ้าวเห็นไหมคือถ้าเป็นม็อบเนี่ยโดนทำร้ายโดนตำรวจทำร้ายร่างกายไปแล้วแต่อันนี้คือตำรวจพยายามแยกแต่ว่าไม่จับสายน้ำบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์เกิดซึ่งหน้าตรงนั้นมีทั้งตำรวจและทหารมากมายแต่ไม่ทำอะไรอ้างว่ากลัวเหตุวุ่นวายทั้งที่จริงแล้วมีกำลังมากพอที่จะคุมเหตุการณ์ได้คอฟอก็มีทำไมไม่จับใช่ไหมฮะในอดีตคนต้นเขาก็แจ้งดำเนินคดีทำร้ายร่างกายคือเมื่อปี57คนนี้เป็นหัวหน้ากาดเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายพันเอกแต่เขาเป็นหัวหน้ากาดแล้วก็เลยเข้ามามอบตัวถูกออกหมายจับเมื่อวันที่3กรกฎาคม57เนี่ยตอนนั้นสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยก็เป็นแบบรองผบ.ตร.แหละก็เป็นแบบแถลงผลการจับกลุ่มอานนท์กลิ่นแก้วอายุ45ปีตอนนั้นปี57 8ปีแล้วใช่ป่ะ45ชิงอาวุธปืนพกประจำกายของตำรวจที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณนอกพื้นที่การชุมนุมแจ้งวัฒนะจนถูกออกหมายจับแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายพันเอกวิทยวัฒน์วัฒนกุลรองผู้อำนวยการกองพิเศษสัมพันธ์สำนักพิเศษสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยขณะขับรถกลับที่พักย่านเมืองทองธานีทำร้ายทหารเนี่ยนะไปถูกชายชะกันที่เป็นกากบพ.ส.ใช้ปืนยิงขู่แล้วนำตัวไปรุมทำร้ายเมื่อกลางดึกวันที่24เมษายนก็คือตำรวจบก.น.2จับได้ที่ริมถนนสายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
นายอานนท์ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายพันเอกวิทวัฒน์แต่อ้างว่าที่ต้องแสดงตัวรับผิดชอบและเข้าไปขอโทษญาติพันเอกวิทวัฒน์หลังเกิดเหตุเนื่องจากเป็นหัวหน้ากาดกลุ่มสิงห์ดำแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในกับเหตุที่เกิดขึ้นคืออ้างว่าเป็นหัวหน้ากาดก็เลยต้องรับผิดชอบไปขอโทษญาติใช่ไหมเป็นนั้นว่ากาดแต่ปรากฏว่านี่สรุปว่าหลังจากเป็นข่าวในการเข้าไปมอบในการถูกจับนะไม่ใช่มอบตัวถูกจับเมื่อวันที่3กรกฎาคม57แล้วคุณอานนท์กลิ่นแก้วนี้อาจจะไม่โดนดำเนินคดีอะไรเลยทั้งที่โดนจับในช่วงนั้นซึ่งหลังรับไม่มีรายงานข่าวไม่มีข่าวต่อมาเลยว่าศาลตัดสินยังไงอะไรไงไม่มีจบหายไปแล้วก็โผล่มาอีกครั้งกลายเป็นสปปส.กลายเป็นสปปส.คนรู้จักอยู่คือก็ตอนนั้นเป็นกาดกปปส.ฮะกาดห้ามย้ายกรวยฮะแล้วก็มาเป็นสปปส.ตอนนี้เป็นสปปส.แล้วก็มาชกแล้วก็มาชกต่อฮะเย็บไป11นะฮะก็มันไม่ได้มีประเด็นแค่หมอเลนทองนะฮะคือหมายความว่าไอ้สิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นความรุนแรงในสังคมเนี่ยมันยังอยู่ฮะยังอยู่ก็อันนี้รายงานให้ทราบนะฮะคุณหมอเลนทองเอาคุณอานนท์ไปออสเตรเลียด้วยได้ไหมฮะเออช่วยเสนอออสเตรเลียนโมเดล